สวัสดีครับพี่สแตมป์นะครับยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่พลาดทุกวิดีโอที่พี่อัพนะครับให้กดกระดิ่งตรงนี้1ครั้งนะครับผมขอบคุณครับทุกคนพบกับพี่สแตมป์อีกแล้วนะครับในช่องสแตมป์แบนด์ Channel นะครับผมมีน้องๆหลายคนนะครับอยากจะดูว่าพี่สแตมป์มีสกุชชี่อะไรบ้างมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ7วันแล้วนะครับผมที่พี่เปิด Channel มาแล้วพี่เริ่มสะสมสกุชชี่นะครับในวันนี้พี่ก็จะมาทำคลิปนะครับรีวิวสกุชชี่ของแท้ละกันนะครับที่พี่เริ่มสะสมมาตั้งแต่7วันที่ผ่านมานะครับที่สำคัญขอขอบคุณซับสไครต์ 4,000 ซับด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามพี่เนาะยังไงก็ติดตามอย่างนี้เป็นนานๆเนาะโอเคฮะเริ่มชิ้นที่1ครับแต่ชิ้นที่1นะครับก็จะเป็นฟากุชิของของเลยๆนะครับเป็นฟากุชิเค้กเนาะกลิ่นตัวนี้จะหอมมากเลยตัวนี้พี่ได้มาก็นี่เดี๋ยวให้ดูสโลมากครับชุดนี้ชิ้นที่2ก็คือนี่เลยโกบานะครับของไอบลูมที่พี่จะจัดกิจกรรมแจกเนาะใครยังไม่ได้ไปเล่นรีบไปเล่นนะครับจะประกาศผลวันที่17พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวพี่จะต้องสั่งมาอันนึงอ่ะเอามาเก็บไว้เพราะว่าอันนึงเราแจกกิจกรรมไงอันนี้ก็จะเป็นแพ็คเกจของโกบาไอบูมนะครับหลายคนก็น่าจะเคยดูแล้วต่อไปนะครับก็นี่เลยเป็นมินิบันแต่น้องๆบอกว่าเป็นซาลาเปาซาลาเปาลืมไปไม่ใช่มินิบันแต่พี่เห็นมันเขียนติดตรงหน้าว่าเป็นมินิบันก็เลยนึกว่าเป็นมินิบันนะฮะโอเคฮะตัวนี้เป็นของคีบุเนาะใช่ไหมอ่านว่าคีบุเนาะตัวนี้กลิ่นหอมแบบหอมอ่อนๆนะจะบีบให้ดูเนาะฟลอร์มานะฮะตัวนี้ก็เป็นชิ้นที่3นะครับที่พี่ได้มาต่อไปนะครับก็คือนี่เลยแดดเป็นไอศครีมของคีบุเหมือนกันนะครับตัวนี้นุ่มมากๆเป็นจัมโบ้โคนนะครับนี่ใหญ่ของคำร่ำลือจริงๆนะฮะตัวนี้ก็แบบบีบนุ่มมากนะฮะสโลแล้วก็นุ่มมากนะครับตัวนี้กินก็หอมมันอ่อนเนาะกินเหมือนขนมช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็นี่เลยครับเป็นขนมปังของแองจี้นะครับนี่ตัวนี้พี่ขอไม่แกะนะที่เก็บทำถุงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแพ็คเกจของเขาเนาะเขาว่าสโลมากใน3โลก็ของจริงอ่ะสโลจริงอ่ะเนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากพี่ชอบกลิ่นอันนี้มันจะโคตรเหมือนขนมปังเลยน้องจริงๆต้องลองซื้อมาเก็บไว้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฟากุชิที่เพิ่งได้มาไม่นานนี้เนาะหัวงูนะครับไม่ใช่หัวกิ้งก่าคลิปก่อนพี่พูดว่าหัวงูแต่มันไม่ใช่หัวงูนะมันคือหัวเฮ้ยมันไม่ใช่หัวกิ้งก่ามันคือหัวงูเป็นร้านของร้านเดโคเมช็อปพี่ได้มาจากทอยบ็อกช็อปเนาะตัวนี้แบบสโลสามโลกมากเห็นปะแต่พี่หลอนอยู่นะมันมีแต่หัวพี่เลยกลัว ต่อไปนะครับผมตัวต่อไปก็อันนี้เป็นของร้านพีทีฟากุชิเลเวอร์นะครับก็คือฟโนวี่สีแดงนะครับที่พี่ได้มาเมื่อวานแล้วทำคลิปเนาะนี่ก็จะเป็นของไอ้บุ๊คน่ารักมากบีบเข้าไปนะคะอันต่อไปนะครับผมก็เป็นนี่นะฮะเป็นฟากุชิกระดูกไมโบนนะครับกลิ่นหอมมันอ่อนนะครับมีของแต่มาให้ดูอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมไมโบนเนาะครับผมตัวต่อไปนะครับก็คือรุ่นนี้เลยนะครับผม I Love Peach นะครับของไอบูเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูอีกรอบดีกว่าเนาะเผื่อคนอยากดูอีกอะไรเงี้ยนี่อย่างนี้เลยเนาะ I Love Peach นะครับของไอบูมนะครับบีบให้ดูบีบตรงนี้ใครบอกว่าเป็นฟากุชิตูดนะตกใจมากเลย มันไม่ใช่ตูดหรือเปล่ามันคือลูกพีชแต่ของไอบูมมันจะเหมือนตูดปะนี่นะฮะสุดท้ายก็คือนี่ครับยูนิคอร์น่านะครับนี่พี่ก็เคยรีวิวแหละให้มาดูกันอีกครั้งนึงนะครับยูนิคอร์น่านะฮะโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือสกุชชี่ที่พี่สะสมมาตลอด7วันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพี่เพิ่งเริ่มสะสมเนาะทุกตัวพี่ก็ใช้เงินของพี่เฟย์นะครับเพราะว่าพี่ขายของออนไลน์ด้วยเนาะก็เลยมีงบประมาณในการซื้อบ้างนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบอยากได้อยากอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเก็บเงินซื้อหรือไม่ก็ทำตัวดีๆทำเกรดดีๆเรียนดีๆเดี๋ยวเผื่อพ่อแม่อาจจะซื้อให้อะไรประมาณนั้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดฝากตะไคร้พี่ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่อัพเนาะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ไปก่อนเนาะเจอกันเทปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ널갖기엔못생겼어